ก็มีเรื่องแปลกครับวันนี้จันเจอจิ้งจกทักแต่ทักไม่ธรรมดานะทักด้วยการชูมือทักทายคือเรื่องจิ้งจกเนี่ยมันก็มีความเชื่อโบราณว่าจิ้งจกทักก็จะมีความเชื่อต่างๆก็มีแต่จิ้งจกทักจิ้งจกตกใส่หัวแต่กรณีทั้งหมดเนี่ยไม่เกิดขึ้นกับผมเลยนะฮะกรณีที่เกิดขึ้นกับผมนี่คือจิ้งจกยืนสองขาแล้วก็ห้อยตัวลงมาขาเขาก็ห้อยลงมาด้วยเรื่องนี้ผมก็ไม่รู้นะก็เลยลองไปหาข้อมูลดูปรากฏว่าไม่มีเลยจะมีบอกเรื่องจิ้งจกก็หนึ่งจิ้งจกร้องทักข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาก็เขาว่าถ้าจิ้งจกทักหรือตกลงมาจากข้างหน้าแสดงว่าเราจะโชคดีปลอดภัยแต่ถ้าจิ้งจกตกจากด้านหลังหรือร้องทักจากด้านหลังแต่ว่าห้ามเดินทางถ้าตกด้านซ้ายหรือร้องทักด้านซ้ายแสดงว่าจะโชคดีเดินทางปลอดภัยถ้าเกิดขึ้นด้านขวาก็แสดงว่าโชคไม่ดีห้ามเดินทางถ้าร้องทักหรือตกใส่หัวแสดงว่าโชคไม่ดีห้ามเดินทางถ้าจิ้งจกไต่มาอยู่บนเท้าแสดงว่าจะโชคดีอันนี้นะความเชื่อที่ผมอ่านมาก็คือถ้าจิ้งจกร้องทักหรือตกลงมาและมีความเชื่อหนึ่งความเชื่อที่สองก็คือจิ้งจกข้ามแมลงสาบแสดงว่าอาจจะมีรางร้ายหรือเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นความเชื่อที่สามจิ้งจกถูกหนีบหากเจอจิ้งจกถูกหนีบด้วยประตูหรือหน้าต่างบานปิดอะไรพวกนี้ครับปิดหนีบปุ๊บทำให้มันตายหรือให้มันเจ็บปวดเนี่ยแสดงว่าอาจจะเกิดรางร้ายหรือเกิดเรื่องร้ายๆกับคนใกล้ตัวความเชื่อที่4จิ้งจกหางด้วนเขาว่าถ้าเจอจิ้งจกหางด้วนเนี่ยก็แสดงว่าจิ้งจกน่าจะให้โชคคือถ้าความเชื่อนะถ้าใครเจอจิ้งจกหางด้วนนะให้ทักไปเลยว่าโอ้จิ้งจกให้โชคผมก็รีบไปดูจิ้งจกผมนะที่มันยืนสองขาอยู่อะปรากฏว่าขางเต็มไอ้นี่ฮะก็เป็นความเชื่อทั้ง4แบบแต่มันไม่มีแบบของผมไงก็เลยสงสัยอยู่ว่าแปลว่าอะไรก็ยังไงถ้าคนเห็นคลิปนี้ถ้ามีความรู้หรือทำนายใครทักได้ก็รบกวนหน่อยนะครับอยากรู้ว่าจิ้งจกยืนสองขาเป็นยังไงผมมีคลิปไปดูเลยครับ